สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆนี่มาสำรวจพี่เมินตัดหญ้าเมื่อเช้าเขาบอกว่าให้ยายมาตกแต่งตรงไหนที่เขาตัดไม่ถึงมาเกี่ยวหญ้าออกหน่อยเนี่ยทีนี้ก็หมดแล้วหมดที่หญ้าจะขึ้นสูงๆแล้วเพื่อนๆแดดจะร้อนเหมือนบ้านเราแล้วเพิ่งตัดเมื่อเช้าแห้งเป็นไอ้นั่นแล้วนี่อันนี้ขึ้นเองนะมาตัดเอาทำฟืนไปดูต้นมอนก่อนดูนี่หอยเชิญชัดสี่หอยเชิญเนี่ยเฮียเชิญหอยเชิญตรอกเกนไม่ติดโอ้ยนี่วันนั้นเห็นลูกเดียวอันนี้ยิ่งไม่ออกใหญ่เลยหุยออกแล้วนี่ว้ายว้ายว้ายนี่หุยเก็บไปพี่หมื่นชิมเฮ้ยมาเจอต้นสุกเฮ้ยมาเจอต้นสุกเซอร์ไพรส์มากเลยเฮ้ยอย่าเห็นแต่ต้นโน้นอย่าเห็นแต่ต้นโน้นลูกเดียวตอนที่มาเก็บใบมันนี่เดี๋ยวไปให้พี่หมื่นชิมก่อนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ลงมือเดี๋ยวยายมาตัดโอ้นี่อันใหญ่อันใหญ่นี่เดี๋ยวยายจะมาตัดไม่ใช่แบบมันสุกร่วงไปมั่งแล้วบ่เฮ้ยยายจะมาตัดกิ่งมันออกเฮ้ยเริ่มมาแล้วพี่มือชิมก่อนชัดสิเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อุบาราชุงอุบาJa. Maulbeeren, tatsächlich. Alle. Hast du geerntet schon? Ja, ich nur schau Enten. Süß. Ja. Hast du probiert? Ich schon eine probieren dort. Süß. In Thailand. Ja.หวานกว่าที่เมืองไทยอีกเพื่อนๆหวานกว่าที่เมืองไทยอีกโอ้ยมันทำกิทักซอลหวานกว่าที่เมืองไทยอีกเพื่อนๆเออยายตอนยายมายายเห็นแต่ต้นนี้มันออกลูกคือเห็นอันเดียวเองเมื่อตอนที่เออนี่ยังอยู่เลยเห็นตัวนี้ตอนที่แขกมากินข้าวที่บ้านยายมาเด็ดใบมันไปทำห่อหมกนะนี่เห็นเมื่อกี้ตรงนี้อีกอันนึงเมื่อกี้นี่โอ้นี่สองอันเฮ้ยมันเริ่มมาแล้วยายเด็ดใบออกดีกว่าหรือตัดกิ่งมันออกดีฮะเด็ดใบหรือตัดกิ่งเนี่ยแต่ต้นนี้เมื่อกี้ได้ตั้งหลายอันเดี๋ยวยายเขาเอาปลูกไว้ทิ้งๆคว่างๆซื้อมาต้นเล็กๆเออเขารอดอยู่เนาะนี่อันนี้ก็ปลูกทิ้งปลูกคว่างอยู่นี่ยายว่าจะปลูกตรงนี้เป็นหางยาวไปเลยนู่นด้านนู้นแต่ก่อนมีหมดแหละมันตายหมดเพื่อนปลูกทิ้งปลูกขวางเนาะนี่อันนี้กับแฟนยายตัดไม่รู้กี่รอบเมื่อเช้าเ ยายบอกว่าก่อนจะตัดไปดูก่อนเด้อทุกครั้งไม่ลืมมั้งเลยได้มาดูแต่ก่อนต้นใหญ่อยู่ตรงนี้นี่ต้นใหญ่ไปเลยเลยตายนี่เห็นไหมนี่ส่วนอันนี้ก็เนี่ยต้นใหญ่ตายเหลือแค่นี้เดี๋ยวยายจะเพาะกิ่งไว้ใหม่อีกไปเดี๋ยวพาเกี่ยวมาทำความสะอาดก่อนนี่ยังไม่ได้เก็บเลยนี่ห่วงจะหมดแล้วมั้งนี่หอมคุ้มได้เยอะเลยโอ้ยแดดร้อนตัดใบองุ่นเองเดี๋ยวไปเอาไว้นั่นมาดีกว่ารถเข็นอย่างนี้แหละยายมาเอารถเข็นจะไปเกี่ยวข้างนอกใช่ไหมจะ
ไปเกี่ยวหญ้าข้างนอกมาเห็นกระต่ายอาหารหมดได้มาถอนหญ้าให้กระต่ายดูมือถุงมือก็ไม่ได้ใส่อย่างนี้แหละแฟนยายเพิ่งตัดเมื่อเช้าเองแห้งหมดละนี่องุ่นกิ่งองุ่นใบองุ่นเนี่ยพันใหม่ที่ยายปลูกเมื่อปีที่แล้วโอ้ยอันนี้องุ่นป่าเดี๋ยวจะโคตัดแต่งกิ่งก่อนเด้อนี่ก็ชิมกันเพื่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายถ้าไม่ลืมนะถ่ายองุ่นแม่มดที่เอามาจากเมืองไทยให้ดูนะคะยังไม่ได้ปลูกกลัวมันตายตัดออกให้มันโล่งๆอย่างนี้เนาะมาเจอผลไม้แห้งขาดน้ำได้ตักน้ำรดอีกแล้วนี่อันนี้ดูดิมินิกีวีมันติดลูกแต่กีวีใหญ่ไม่ติดเลยสักลูกตอนซื้อบอกว่าไม่ต้องการตัวผู้ตัวเมียยายสงสัยว่ามันเป็นตัวผู้เดี๋ยวไปหาดูตัวเมียมาปลูกอีกต้นหนึ่งต้นสวยมากเลยแต่ไม่ติดลูกขุดถมๆทิ้งไว้ไงอันนี้ก็ได้เวลาตัดอีกแล้วในกำแพงบ้านคะ5:30แล้วเพื่อนๆสุดยอดของความร้อนเลยเห็นไหมใหญ่ถึงไม่อยากมาทำงานตอนกลางวันหยุดก่อนนี่เ มื่อกี้ได้เห็นปะตอนที่ยังไม่ตัดให้ตอนที่ยังไม่ตัดไม่รู้ได้ถ่ายเปล่าถ่ายอยู่เนาะตอนตรงเนี้ยนี่ตัดออกมาแล้วก็ตอนที่ยังไม่ตัดก็นู่นเหมือนบ้านนั่นแหละไอ้ตรงนี้ เต็มมาอีกแล้วตัด2 รอบนะเนี่ยเดี๋ยวได้ตัดอีก
ไหนนี่นี่ที่ตัดนะขึ้นมาใหม่อีกแล้วนี่ยอดมันขึ้นมาใหม่หมดแล้วแถวนี้นู่นเรือทางนู้นหลังจากแขกมาก่อนค่อยตัดอันนู้นเนาะไปพักก่อนเดี๋ยวอันนั้นไปให้กระต่ายให้แกะกินใบมันแล้วก็เดี๋ยวค่อยรดน้ำผักอันนี้องุ่นป่านะคะมีพิษใบมันกระต่ายแกะกินไม่ได้นะคะเลยเห็นแกะหลุดหวังมากไม่กินผักยายหมดเด้อมองอยู่ในบ้านมองมาเห็นแกะหลุดหวังว่าไม่กินผักยายหมดนะหวังว่าไม่กินผักยายหมดนะโอ้ยกัดใส่แกงคือเขากินใบฮะตู่ฮะใครนะฟิไลนอนนี่ล่างเหรอโอ้กำลังฟิไลนอนนี่ล่างเหรอเวลาเดี๋ยวอีกครับกี่เซนคดตันอีกสักโอ้ยมาสตาร์ทตันอืมฮัสโซอิเล็กทริกไหมโอ้ยลายแกะจนเมื่อยเลยเพื่อนเพื่อนมันอยู่ตรงนี้นี่นะเขาน่าจะไอแบบว่านี่เขาเรียกอะไรเขายืนสองขามากินพวกใบไม้น่าจะโดนตัวนี้แล้วก็หลุดไปเฮ้ยไม่ใช่นี่เห็นแล้วนี่เห็นแล้วหลุดขาดเพราะว่าตะข่ายมันนานแล้วเพื่อนๆนี่เห็นแล้วนึกว่าไม่น่าล่ะเพราะว่าเห็นไอ้นี่มันยังอยู่เห็นตะข่ายมันไม่ล้มนี่มาเห็นแล้วมันขาดมันหลายปีแล้วแหละเพื่อนๆโอ้ยออกไปนู่นวิ่งไปนู่นพากันวิ่งไล่จับใหญ่เลยไม่ใช่จับหรอกไล่เข้าบ้านเฮ้ยเหนื่อยว่าจะมารดผักนะดีนะอย่าอยู่ในบ้านมองเห็นแวบๆหางเขานี่ตาดีเหมือนกันนะอย่าอยู่ในบ้านเขาน่าจะหลุดแล้วเขาน่าจะเดินไปทางนี้ละยายก็เห็นก็ประมาณมุมตรงนี้แหละเห็นชุดเอ๊ะอะไรอ่ะแกะหรือว่าบางทีก็แมวเนาะเอ๊ะแกะหรือว่าแมวนั่งดูนั่งดูก็ไม่เห็นฮะสงสัยแมวเนาะมันแชบไปแป๊บเดียวเนาะประมาณ1นาทีเห็นก็เดินกลับมาโอ้ยรีบวิ่งมาใหญ่เลยดีนะที่ยังไม่ได้เข้าสวนนะถ้าเข้าสวนมากินพวกนี้ยายโอ้ยตรอมใจเลยยายเนาะถ้าเข้ามาว้ายป้ายายถือโอกาสรดน้ำผักก่อนมากใบแอปเปิ้ลใบอะไรก็แล้วแต่พี่เหมือนเจ็บผ้า2 ทุ่มกว่าแล้วเพื่อนๆเลยมัวแต่ไล่แกะรดน้ำผักแม้ว่า2 ทุ่มกว่ามันไม่ใช่3:20เพื่อนๆ3:20นี่เดี๋ยวยายจะไปหาพันเนี้ยแขนงมันมาเลี้ยงไว้แบบเนี้ยอันนี้ถอนทิ้งปลูกอันนี้ได้มา2 ต้นนี่ยายปล่อยมันเหี่ยวเดี๋ยวทิ้งไม่รดน้ำนะนี่ไงรอบ2ออกลูกรอบ2จะเอาพันธุ์นี้มาปลูกในกระถางไม่รู้มันจะอยู่ถึงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวล้านมาอีก2 วันวันที่3จะมาให้เด็กๆเก็บเนาะป่ะเพื่อน3:40แล้วเข้าบ้านแล้วบ๊ายบายคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะบ๊ายบาย